สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเวียดนามกันนะครับก็พาผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับไปเวียดนามนะเราก็มาทานข้าวที่โจ๊กน้องตูนะครับเช้านี้ที่มุกดาหารนะครับเดี๋ยวเตรียมข้ามด่านลาวนะครับนี่นะครับก็พากันมาทานข้าวก่อนเกาเหลาไม่ได้เกาเหลาไหมคะตอนนี้เราอยู่ด่านนะครับด่านไทยลาวที่มุกดาหารนะครับก็เดี๋ยวทำเรื่องข้ามไปป้ามาอยู่ป้าให้เขาไปหน่อยตามมาเรียบร้อยนะครับเราก็จะไปขึ้นรถของเราไปครับเดินทางยาวๆนะครับถ้าเย็นน่าจะถึงนะครับตอนนี้อยู่ที่ด่านลาวนะครับก็จะเดินข้ามด่านฝั่งลาวไปแล้วก็รถก็จะไปจอดรออยู่อีกฝั่งนึงนะครับผู้ใดสั่วคือมึงเนาะไปหาทิมพันทิมนี่นะครับได้เงินจากที่ตอนนี้แล้วนะครับขอที่ตอนนี้แหละเบาค่ะเบาแล้วค่ะสองล้านปกตินะคุณไปเด็กโตผมก็ไม่ได้มัดนี่เลยร้านประจำของเรามีนะคะอยากให้น้องน้อยลงไปซื้อไปให้คือแถมแจวไม่หลายเลยนะไก่ย่างเซโนะเซ่แล้วก็เดินล้มนะคะตอนนี้นะครับถึงด่านลาวเบาแล้วนะครับมีดูประตูด่านแสบตาแสบตามากๆเลยนะครับตอนนี้นี่นะครับก็เป็นบรรยากาศประมาณนี้รวมกลุ่มเลยครับรวมกลุ่มเลยเดี๋ยวเราจะรวมกลุ่มนะครับถ่ายรูปถ่ายรูปมือรูปมือแล้วเลยครับก็แล้วเลยแล้วเดี๋ยวไปเดินดิวตี้ฟรีรอทำเอกสารนะครับทำเอกสารก็ใกล้บอกว่าประมาณ45นาทีนะครับไปแตมป์อยู่นี่ก็ประมาณบรรยากาศที่ด่านก็ประมาณนี้นะครับมีลมแต่ว่าอากาศโคตรร้อนถ่ายรูปหมู่กันก่อนนะคะถ่ายรูปหมู่กันโอ้โหเหล่าไงโอ้ก็เป็นจะสี่ไปน้ำใช่ไหมโกเล็กโกเลฟโอ้โห 4,000 บาทราคาบาทไปหาเลยบาทไปหาเลยมั้ยอ๋อคือเป็นเดซี่ไงล่ะนี่คือดีนี่ไม่ค่อมถือว่า300โอ้อันนี้สักบาทนึง8,000หรือ 80,000 วะมีบันไดมารอเลยค่ะครับตอนนี้เราข้ามด่านมานิดนึงแล้วก็มาแวะทานอาหารนะครับที่ร้านอาหารเป็นรีสอร์ทนะครับเขียนภาษาไทยด้วยว่าร้านอาหารนะตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวให้ผู้ใหญ่เขาขึ้นไปกันทริปนี้เป็นทริปสวนะครับพาสวมาเที่ยวผู้สูงวัยนะครับไปครับคุณปู่เราทานมื้อเที่ยงกันที่เวียดนามตอนนี้เป็นบ่ายนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะถ้าหิวแล้วตามเราไปดูว่าเวียดนามเป็นยังไงครับอาหารมื้อแรกนะครับด้านนอกมีปลาด้วยนะเป็นตู้รู้สึกว่าจะเหลือแค่ปลานี่แหละครับก็เก๋าแน่นอนแสดงว่าไม่เก๋าจริงถ้าเก๋าจริงไม่อยู่นี่หรอกกินเสร็จแล้วนะครับไปขึ้นรถกันไปกันต่อครับเมืองเวส
ีครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงเมืองเวแล้วนะครับโปรแกรมแรกตอนแรกก็จะเข้าโรงแรมก่อนแต่ว่าเราเปลี่ยนโปรแกรมเองนะครับก็คือเรามาล่องเรือกันก่อนนะครับมาล่องเรือก่อนล่องเรือมังกรแล้วก็ทานข้าวแล้วค่อยไปเข้าโรงแรมเอาของไปเก็บแล้วหลังจากนั้นเราก็จะลงมาแล้วก็ไปหาเรือนถนนคนเดินนะเป็นสตรีทของเวียดนามนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเขามีอะไรบ้างเรือเป็นเรือเหมานะครับเรือเหมาจะได้ถ่ายรูปก่อนครับเดี๋ยวไปถ่ายรูปเรือมังกรเป็นเรือเหมานะก็คือไปเป็นกรุ๊ปเป็นกรุ๊ปนะเราไม่ได้ผสมกับใครนะครับไปเป็นกรุ๊ปเป็นกรุ๊ปก็ขออนุญาตก่อนถ่ายรูปกลุ่มก่อนครับเหลือได้ครับได้ครับถ่ายได้ถ่ายรูปก็มังกรพี่ถ่ายไหมถ่ายไหมเอาลงไปตรงนี้นั่นถ่ายเลยอ่ะพี่นี่ไงยืนอยู่นี่ก็ได้ยืนอยู่นี่แล้วก็ถ่ายเข้าไปก็ได้โอ้สวยครับสาวๆเยอะเลยนะครับมันเดี๋ยวเราจะได้ดูโชว์ข้างบนนี้ก็มีอะไรขายเยอะแยะเลยนะครับบนเรือซินเจียวเป็นยังไงซื้อเกิดขายได้สวัสดีครับผมเจ้าประเทศสวัสดีครับซินเจียวเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะครับจะต้องมาเล่าเรื่องมาให้ซื้อพิธีกรข้ารู้สับอยู จบไปแล้วนะครับสำหรับการล่องเรือนะครับก็
ม่ได้ล่องไปไหนนะล่องไปกลางแม่น้ำแล้วก็ดูการแสดงแล้วก็เหมือนแบบร่วมกิจกรรมสนุกเฮฮาอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับก็เปลี่ยนบรรยากาศดูวิถีของเวียดนามนะครับก็สนุกไปอีกแบบนึงนะครับแล้วก็บริเวณด้านบนนะครับก็มีการขายของขายขนมแล้วก็ขายหมวกเวียดนามด้วยเดี๋ยวไปดูกันมีปลาหมึกแห้งด้วยนะครับนี่เรามาดูของที่บ่งบอกว่าเป็นเวียดนามกันนะครับเป็นกระเป๋าหมวกสามพันร้อยได้ไหมก็แจ้งเงินเบ้าใบละแก้วใบละแก้วใบละแก้วสามพันร้อยที่ไหนสวยเลยสวยล้ำไก่เนื้อที่ไหนเชียวสาวชอบพี่ในเมืองมันจะเลื่อนดีเนาะอันโปรดซื้อที่ใหญ่จังหวัดขึ้นทะเลอันนี้นะครับเรากำลังจะไปทานข้าวเย็นกันดูบรรยากาศในเมืองก็ดูคึกคักดีคึกคักโอ้ร้านอาหารก็ดูดีนะฮะร้านอาหารดูดีเลยโอ้โหเอาคู่โอ้โหโต๊ะยาวไปดูครับเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรทานบ้างนะครับวันนี้ดูอาหารกันอันนี้ยำไก่ยำไก่ก็ยังอยู่เมืองนะครับยำไก่อันนี้ก็เป็นแหนมเนื้อแหนมเนืองนะครับก็มีผัดผักแล้วก็ทอดปลาไก่เขียวเหมือนต้มอันนี้เหมือนเดิมเนาะสามเมนูนี้เหมือนเดิมไม่นำเพิ่มไม่นำหอมเหรอครับทานข้าวกันถ้วยนี่ถ้วยแบบว่าถ้วยมีใครเอาเวียนไหมครับเบียร์ที่หมู่เวสต้องกินเบียร์ยี่ห้อฮูด้านะครับเอามาเลยฮูด้าครับฮูด้ามันเป็นแป้งคืนแรกนะครับที่ไว้โลตัสนะครับนี่ห้องพักจะประมาณนี้นะครับวิวด้านนอกโอ้โหสวยงามไปดูห้องน้ำกันโอ้ห้องน้ำมีอ่างด้วยนะครับแล้วก็วิวอ่างก็โอ้โหเห็นสะพานแม่น้ำหอมหรือแม่น้ำหันนั่นเองนะครับว้าวนอนสบายเลยคืนนี้ครับเดี๋ยวเราเดินเล่นชมเมืองจอนกลางคืนที่เวียดนามก็เดี๋ยวจะไปนอนพักเดินนี่บอกแอปบานเดี๋ยวเล่นค่ะภาษาเวียดนามนี่บอกน้องว่าอ่านไม่ออกถ้าเป็นภาษาจีนแล้วเป็นพินอินยังพออ่านได้นะแต่พอเป็นเวียดนามแล้วเนี่ยยากเป็นร้านนั่งชิลวัยรุ่นดื่มนมสาวสาวเวียดนามเป็นไงน่ารักไหมเฮียโจว่าน้ำฝนคือเวียดนามแต่ประทองเมื่อเราไม่มีแล้วกินได้ป่ะนี่เขาเรียกว่าซิกโกโร่นะครับเป็น3รอปัดเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้นั่งนะครับนี่คือที่นี่ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือใช่เลยแล้วก็ซอยนี้ใช่ไหมครับใช่
ขนมเหนียวขนมเหนียวกับขนมถ้วยนี่เลยอ่ะมันเลยฟู้เลยอ่ะต้องเลยมันอยู่อ่ะเออขนลุกก็ขนลุกอีก How much? 20,000 20,000 Oh no 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 it's okayOkay. ใช่เนี่ยอันนี้เห็นในTikTokนะแต่พอเล่นจริงอันนี้แบบคนลุกอ่ะฟินเออมันเป็นเรื่องใดเนี่ยมันเป็นแนวหนวดหัวแบบเอาหัวแบบนี้แหละเออเอาก็เลยแล้วแม่เบิ่งอันจ้าแบบว่าอะไรเอาไปหนวดสองเงินมันเรียดแม่แบบมันที่จักรตีนะครับโอ้ยมันก็ใส่กีบหลายสิว่ามันเอาแล้วเจ้าหมาทันเคยซื้อตัวไอ้เห็นตัวไอ้เรียบด่วนเรียบด่วนแล้วหน้า20 บาทอะไรยิ่งแล้วอย่างสูงเว้ยหลายมันมีอยู่หลังจากการเดินเราได้ที่นวดหัวมาอย่างเดียวนะครับแล้วก็กำลังเดินวนเป็นสี่เหลี่ยมซึ่งก็เหมือนจะไม่มีอะไรนะวันนี้มันจะไม่มีอะไรเราชวนนั่งเดี๋ยวเรายังไม่ได้กลับนะครับเราจะไปเดินอาจจะนั่งสักร้านหนึ่งครับทุกคนได้ครับเดี๋ยวไปเดินสักนิดนึงแล้วกันวิ่งการเรียนเลยเดี๋ยวค่ะโอ้นี่เดี๋ยวไม่ก็จะติดชื่อแมกกาธาไปยินเตอร์บ่ยินเตอร์บริเวณหน้าแมกกาธาห้องผู้ใดเนี่ยล่ะมีห้องอันแฮร์รี่พอตเตอร์วะโอ้นี่วะนี่วะบ้านเดี๋ยวนี่น่าจะพาสปอร์ตสถานี9.30 670 690เรียกมากเท่าไหร่บริเวณเรียกมาก680เรียกมาก680โอ้ยมันหนาจีอยู่ในหัวเลยเนาะคือเดี๋ยวว่างเว้ยกูมาแรกปะหวนเครื่องไฟตกหัวเอาไงแม่กูมาแรกอยากคุยกันลองคือขาดมันคือใจขาดมันลองเดี๋ยว
เอาชนครับชนชนชนผมปีที่มันยิ่งดมมากด่าคนพูดก็คือเราโดนว่าเราโดนปะเออเราโดนไอ้พี่ได้นอนร้อนกว่าพี่ร้อนกว่าเราโดนปะเนี่ยมันบอมันอยากจะเข้าชนมาไม่เห็นเขาโดนแต่ว่ามันอยากจะคนจะได้ยินคนเลยกินของไม่หมดสับปะรดกินกินสับปะรดใช่ที่เมืองอะไรของมึงรสชาติเหมือนเลยพี่เหมือนพิซซ่าอันนี้กินบะแห้งคำละหันเลยกว่าเพิ่มเพราะว่านี่นุ่มอันนี้ออกนุ่มนิดนึงอันนี้กินแบบแบบปีดกระลาเท่ทำเป็นการชิมเบียร์นะครับท่านนี่แหละเดียวมอนทาชาแปลว่าคนที่บดกินเบียร์เรื่อยๆคือเริ่มถ้ากินพวนจะกินบ่ได้เอาจริงอันเนี้ยรสชาติดีกว่าอันนี้มันแรงกว่าผมไปเลยอันนี้มันจะออกก็อันนี้ก็เสียด้วยอันนี้มันก็หนุ่มๆอันนี้เหมือนผลไม้ดองเปรี้ยวอารมณ์เหมือนดองควายออกมาเพราะว่าอันนี้มันหอมเขียดเหมือนเนี่ยอันนี้มันซีดแต่ว่ากันมันไก่ไก่กันแต่ว่าอันนี้แข็งกว่าเพราะอันนี้มันจะแซ่บมันก็นุ่มดีอันนี้เบียร์ดีกินไม่ไหวกินไม่ทันเบียร์มีท่านเป็นกินเบียร์บ่นเลยไม่กินเบียร์มีแบบเปลี่ยนเลยเบียร์มีที่แบบไม่มีรสชาติเลยหายไปเลยนี่ประมาณนี้แล้วกันโจ๊ตสำหรับร้านแรกนะครับเราก็พากันไปดื่มเบียร์คราฟต์นะครับมีหลายตัวมี IPA นะครับไม่ว่าจะเป็นมัลต์เบอร์รี่นะครับต่างๆนานานะครับแล้วก็สั่งมาลองชิมดูนะครับแล้วก็ไปทานเป็นร้านอิตาเลียนนะก็จะเป็นพิซซ่านะครับซีฟู้ดนะครับซีฟู้ดค็อกเทลนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเนื้อที่นี่ดีมากได้คอมเมนต์นะครับก็เลยสั่งสเต็กเนื้อมานะครับก็หมดไป1,110,000 ดองนะครับผมมันมากอ๋อมันเป็นขวดหน่อยโอเค sorry ว่าขวดไงเดี๋ยวเราไปอยากกินยังชาโลดิมล่ะสำหรับร้านนี้นะครับก็เป็นร้านริมทางที่เรามาเจอตอนแรกอยู่หัวมุมเลยนะครับพอเรามาเสร็จจากร้านที่แล้วนะครับเราก็เลยพาเด็กๆมานั่งนะเด็กๆสาวๆเขาอยากนั่งแบบสไตล์เวียดนามลองดูนะครับก็มาสั่งอาหารสั่งเบียร์นะครับเบียร์ชุดแรกแล้วก็กินเป็นฮัสเบิร์กนะครับพอเรานั่งไปสักพักหนึ่งเราก็เริ่มเพลียๆกันเพราะว่าเดินทางกันทั้งวันนะครับแล้วก็พอเสร็จจากเบียร์ชุดแรกเราก็พากันกลับเลยนะครับคุยนั่งเล่นกันขำขันกันไปเรื่อยนะครับแล้วเราก็ค่อยพากันเดินกลับแยกย้ายกลับไปพักผ่อนนะครับสำหรับคืนแรกนะก่อนไปเพราะไม่เร็วเหรอเพราะเรากล่องเขาเองว่าซีที่ผ่าได้บาดหายไปก่อนไม่ห่างเหรอย้ำไงย้ำทำไมอ่ะอาฮัตตีมือกันเนาะคอยหายไปก็หายหายแล้วI'm sorry.
ำหรับร้านสุดท้ายนะครับก็จบไปได้สวยนะครับแล้วหมดไปด้วยเงินเกือบ 200,000 ถูกมากนะครับถูกกว่าร้านแรก5เท่านะครับไปครับไปนอนพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับผม